ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y78Plus นะครับที่จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขอบโค้ง 120Hz ในส่วนของค่า Refresh Rate และชิปเซต Snapdragon 695การชาร์จที่เร็ว 4.4 วัตต์ในราคาเริ่มต้น 8,000 บาทถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพร่ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Vivo ประเทศจีนนะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y78 Plus นะที่จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขอบโค้ง 120Hz นะครับชิปเซต Snapdragon 695การชาร์จที่เร็ว 4.4 วัตต์ในราคาเริ่มต้นราว 8,000 บาทเท่านั้นVivo Y78 Plus นะจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล AMOLED ขอบโค้ง 6.78 นิ้วนะครับความเรท Full HD Plus ทั้งมีค่า Refresh Rate 120Hz สามารถครอบคลุมการแสดงผล DCI P3 100% และมี NTSC นะครับ 105% อีกด้วยอีกทั้งมีความสว่างสูงสุดที่ 1,300 นิตสูงกว้างนะครับและก็สบายตาด้านประสิทธิภาพการทำงานนะครับตัวนี้เป็นชิปเซต Snapdragon 695พร้อมกับ RAM LPDDR CX 12GB นะครับให้ ROM เนี่ยความจำในตัวเครื่องมาตรฐาน UFS 2.2 256GB ยังมาพร้อมกับระบบการขยาย RAM นะครับให้ถึง 8GB ทีเดียวที่รวม Virtual Memory ถ้าไม่พอสามารถเพิ่ม Micro SD Card เพิ่มได้ด้วยสำหรับฮาร์ดแวร์ในเรื่องของการถ่ายภาพตัวนี้จะให้กล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซล Depth Sensor 2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลครับนอกจาก Vivo Y78 Plus ตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Android 13และก็ระบบ Origin OS 3เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว 4.4 วัตต์ Bluetooth 5.1 นะครับ ADPTX นะครับ HDR Adaptive แล้วก็ LDAC ด้วย Vivo Y78 Plus ตัวนี้มี3สีครับได้แก่สีฟ้าเหลืองดำนะครับโดยวางขายในประเทศจีนเป็นที่แรกเริ่มต้นที่ RAM 8GB ความจำ 128 อยู่ที่ 1,600 หยวนนะครับหรือประมาณ 8,000 บาทเท่านั้นเองครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย